ถือว่าเป็นวันอาทิตย์ที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นวันที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะได้พักผ่อนกันนะคะก็วันนี้ใครที่มาเที่ยวกับครอบครัวนะคะก็อย่าลืมเลี้ยงข้าวพ่อแม่ด้วยนะคะอะไรเนี่ยเหมือนอะไรก็ไม่รู้ใครมาเที่ยวกับแฟนก็อย่าลืมเลี้ยงข้าวแฟนด้วยนะคะอะไรเนี่ยไม่ตลกแล้วอ่ะฉันจำมุ้งมาจาก TikTok เยอะมากแต่ฉันเล่นอะไรไม่ได้เลยนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะอ่ะไม่เป็นไรมือลืมไปให้หมดนะคะก็จะบอกว่าอยากบอกทุกคนว่าให้ใช้เวลาวันหยุดให้คุ้มค่านะคะแล้วก็ใครที่วันนี้มาช้อปปิ้งก็อย่าลืมไปช้อปปิ้งกันนะคะที่ Mid Year Mid You นะคะก็เป็นครึ่งปีแล้วนะคะก็อย่าลืมหาของขวัญให้กำลังใจตัวเองนะคะเชื่อว่าครึ่งปีที่ผ่านมาทุกคนน่าจะเหนื่อยนะคะอย่างน้อยการดูคอนเสิร์ตวันนี้ก็อาจจะทำให้ทุกคนแฮปปี้ขึ้นมานะคะก็ขอบคุณมากๆที่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะมาดูตรงนี้นะคะก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงให้ตัวเองดังๆอีกทีค่ะอาจจะมีผิดพลาดหรือว่าอะไรที่แป๊กๆไปบ้างก็ขอให้ลืมไปนะคะก็จำแค่เรื่องที่มันน่ารักไว้แล้วกันนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเพลงสุดท้ายในวันนี้นะคะก็ดีใจมากที่เจอทุกคนแล้วก็เพลงนี้ใครที่ร้องได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะจะบอกว่าอยากเล่าให้ฟังมากว่าเคยมาเรียนเต้นแล้วก็เรียนร้องเพลงที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะตั้งแต่แบบเด็กๆเลยนะคะแล้วก็แบบไม่คิดเหมือนกันว่าวันนึงกลับมาเนี่ยจะได้แบบว่าเป็นศิลปินแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแบบจริงๆจังๆนะคะก็ถือว่าที่นี่เป็นที่ที่ทำให้อิงได้แบบได้ทำในสิ่งที่ชอบนะคะก็ดีใจที่ได้กลับมาเล่นในวันนี้นะคะใครที่ชอบทำอะไรน้องๆหนูๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะในการสู้ตามความฝันตัวเองนะคะก็ดีใจที่ได้กลับมาเล่นค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาอยู่ตรงนี้ค่ะเพลงสุดท้ายในวันนี้ค่ะเหงาค่ะThank you.
ดึกดื่นลงคืนนั้น